Knife Out เนี่ยเป็นเหมือนภาพยนตร์ที่เรื่องมีอยู่แค่นี้จริงๆแล้วอ่ะหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกขัดใจเลยคือตัวเดนนี่เคลกถูกต้องครับเขาเล่นดีแล้วจะเอาฉีกจากไหนจะเอาฉีกจากคนอื่นไงครับโอ้โหคนอื่นแม่งฉีกกันยับเลยนะบวยสุดของห้องคิงเนี่ยยังเก่งกว่าท็อปของห้องบวยถ้าใครเก็ตจะเก็ตว่าผมพูดอะไรอยู่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวอย่างที่เห็นจากปกวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่อง Knife Out ใครฆ่าปู่เอาจริงนะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ผมว่าตั้งชื่อไทยได้เข้าท่าเออหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าตั้งชื่อไทยมันฉีกจากเรื่องไปเลยคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องพวกนี้ผมมองว่ามันเป็นเสน่ห์ของการตั้งชื่อไทยไปแล้วไม่ต้องสนว่าตัวผู้กำกับเขาทำหนังต้นฉบับมาหรือชื่อต้นฉบับมาเนี่ยเขาจะมีกิมมิกอย่างไรเขาอยากให้คนดูรู้แค่ไหนจากชื่ออย่างอ่ะผีในผมก็ได้เออยกตัวอย่างใกล้ตัวนะมันก็ง่ายดีผมเคยรีวิวมาด้วยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยชื่อจากฝั่งเกาหลีเขาก็คือโอพอยต์โอเมกะเฮิร์ตแต่ชื่อไทยก็คือผีอยู่ในผมนะก็คือไม่ต้องสนใจว่าชื่อต้นฉบับเนี่ยเขาตั้งมาให้คุณรู้อะไรให้คุณเก็ตว่าอ๋อชื่อมันคือคลื่นนะมันคืออะไรนะไม่สนไม่ต้องสนเอาเกมมิกที่คนไทยน่าจะเก็ตง่ายกว่านั้นเอาผมแล้วกันผีในผมเออง่ายดีขายง่ายกว่าน่าจะตรงคนไทยกว่ามันมีการตีความเพื่อการตลาดร่วมอยู่ด้วยนะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกผมแค่พูดเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีหลายครั้งที่แย่บ้างจะพูดคำว่าแย่ไม่ได้เอาเป็นว่าไม่ถูกใจคนดูบ้างถูกใจคนดูบ้างหนังเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ผมมองว่าเฮ้ยชื่อไทยใช้ได้เพราะกิมมิกเริ่มต้นของมันเลยเนี่ยเขาต้องการจะตั้งคำถามกับเราตั้งแต่เทรลเลอร์ตั้งแต่ใบปิดต่างๆเลยว่าสรุปแล้วใครฆ่าปู่เออเอางี้พูดถึงความรู้สึกเบื้องต้นกันก่อนความรู้สึกเบื้องต้นของผมเนี่ย Knife Out พูดกันตามตรงเลยนะจากที่ผมดูตัวอย่างเนี่ยมีหนึ่งอย่างที่ผมมองว่าเป็นภาษีในการตั้งต้นที่ดีคือขนดารามาเยอะภาพยนตร์เรื่องนี้ขนดารามาเยอะตัวผู้กำกับแรนจอห์นสันเนี่ยแม่งไปลากดารามาหมดเดนนิสเคลกอย่างนี้คริสซี่แวนเจมี่ลีเคอร์ติสเมคเคิลแชนนอนโทนี่คอลเลตก็มาคริสโตเฟอร์ฟัมเมอร์เยอะผมอยากจะบอกว่าโอเคนักแสดงดีๆถ้ามาเล่นเนี่ยมันก็มีอะไรให้ดูถูกไหมครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ส่วนที่ผมอยากจะโฟกัสกับภาพยนตร์นะสิ่งแรกนะที่ผมจะโฟกัสเลยคือเรื่องหลายยังไงคือตัวนักแสดงเราเพลิดเพลินอยู่แล้วมีแต่นักแสดงระดับหัวกะทิขนาดนี้มารวมตัวกันเนี่ยมันต่อไดอะล็อกต่อบทกันมันอยู่แล้วแต่คราวนี้เรื่องจะยังไงผมขอพูดเลยนะว่า Knife Out เนี่ยเป็นเหมือนภาพยนตร์ที่เรื่องมีอยู่แค่นี้จริงๆแล้วอะเรื่องมีอยู่แค่นี้อย่าเพิ่งตกใจนะว่าพี่ท็อปมึงพูดอะไรไอ้เหี้ยหักเหรียญเชิญคอมหักเหรียญเชิญคอมกันขนาดนี้เรื่องจริงๆสำหรับผมหมายถึงว่าเหตุการณ์จริงๆอะเหตุการณ์จริงๆของมันแค่นี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นใน Knife Out เนี่ยมันคือการพาคุณไปเดินชมสวนก่อนพาคุณไปเดินชมสวนแล้วรู้จักกับลูกคนที่1ลูกคนที่2ลูกคนที่3ลูกคนที่4เจอกับพลั่วเจอกับมีดเจอกับจอบเจอกับเสียมคืออาวุธที่น่าจะมีส่วนในการฆาตกรรมอ่ะโยนไว้อย่างนี้ก่อนนะเนี่ยพาคุณไปทำความรู้จักทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างบางอย่างก็จริงบางอย่างก็หลอกบางคนก็พูดจริงบางคนก็พูดโกหกส่วนตัวผมนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกใจกับสไตล์การเล่าเรื่องหนึ่งแบบคือการจับคนมานั่งในห้องแล้วคุยการจะเล่าเหตุการณ์บางอย่างผ่านการใครสักคนมานั่งเล่าเนี่ยผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วตอน The Irishman ก็เป็นแบบนี้แต่ตอน The Irishman เนี่ยเขาจะมีจังหวะจากโคนที่โรเบิร์ตเดนิโรมานั่งเล่าก่อนพอนั่งเล่าปั๊บติดตามเหตุการณ์นั้นไปถ้าในเชิงการจับตัวละครเล่าเรื่องผ่านไดอะล็อกนะผมอยากจะเวทน้ำหนักกับการเห็นเหตุการณ์จริงๆมากกว่าเอาง่ายๆเลยผมเป็นคนชอบเห็นไม่ชอบฟังเก็ทไหมผมอยากให้คุณทำให้เห็นเลยอ่ะคือถ้าจะเล่าอะไรจะพูดอะไรเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมรับได้เราเก็ทได้มันเป็นวิธีการมันเป็นรสนิยมนะครับแต่ส่วนตัวผมอ่ะดันชอบที่จะเห็นเลยดูไปสักพักนึงเนี่ยช่วงหลังๆอ่ะผมจะมีความรู้สึกอย่างนึงคืออะไรรู้ป่ะผมจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหยุดพูดแล้วทำอะไรให้เห็นหน่อยได้ไหมมันจะมีหลายๆช่วงอ่ะผมจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยลองหยุดพูดแล้วทำให้เห็นเลยได้ไหมอยากเห็นเลยซึ่งจริงๆมันให้เห็นแหละภาพยนตร์เรื่องนี้มันให้เห็นแหละแต่มันจะมีการเล่าเรื่องหนักมากซึ่งมันไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดนะครับมันเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยถูกจริตกับผม
เหมือนผมเป็นคนชอบกินเปรี้ยวเค็มเผ็ดไม่ชอบกินอาหารมันจัดอาหารหวานจัด Knife Out เนี่ยดันเสือกเป็นหวานจัดมันจัดพอดีเลยมันเป็นรสชาติที่ผมไม่ถูกปากเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยKnife Out เนี่ยเพลิดเพลินได้แต่เฉยๆสำหรับผมนะหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกขัดใจเลยคือตัวDanny Craigอันนี้ก่อนจะพูดนะผมขอบอกก่อนว่าตัวDanny Craigหรือนักสืบบล็องช์ในเรื่องเนี่ยส่วนตัวผมต้องโทษตัวเองก่อนในระดับหนึ่งเพราะว่าผมเสพผลงานของDanny Craigน้อยมากผมรู้จักDanny Craigก็บอนเลยเออเอาจริงผมรู้จักDanny Craigก็บอนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีประสบการณ์ร่วมกับการแสดงของDanny Craigแม่งน้อยมากติดภาพเนี่ยครั้งนี้ผมมีความรู้สึกว่าเห็นDanny Craigในครั้งนี้กูยังนั่งดูบอนอยู่ผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยบอนเนี่ยเจมส์บอนด์เป็นเจมส์บอนด์ที่ตลกโปกฮามากขึ้นเท่านั้นเลยสำหรับผมที่เท่านั้นเลยผิดกับคนอื่นนะคริสอีแวนนี่ผมลืมภาพกับตันอเมริกาไปเลยเจมี่ลีเคอร์ติสนี่ก็เป็นลินดาได้แบบโอ้โหคริสโตเฟอร์พลัมเมอร์ไม่ต้องพูดถึงทุกคนเชื่อหมดขนาดโทนี่คอลเลตอะเจแอนนี่อะถ้าใครงงก็คือเฮอร์ดิทารี่นะครับขนาดโทนี่คอลเลตเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราลืมแอนนี่ในเฮอร์ดิทารี่ไปเลยอ่ะคือทุกคนเนี่ยกลืนเป็นตัวละครนั้นได้เป็นอย่างดีแต่เดนนี่เคลกสำหรับผมไม่ผมให้อย่างนี้ด้วยว่าครั้งเนี้ยความยากในการสลัดลุคบอนของเดนนี่เคลกในเรื่อง Knife Out เนี่ยมันยากอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะไม่ใช่การแสดงยากบทบาทไม่ได้ยากแต่มันมีบางอย่างที่คล้ายกันคือบอนเป็นสายลับแล้วครั้งเนี้ยเดนนี่เคลกก็เล่นเป็นนักสืบซึ่งพูดว่าอาชีพแล้วกันเอออาชีพมันใกล้กันแล้วมันมีสวักบางอย่างที่สามารถแบบหยิบจากบอนมาใช้ได้เลยมันจึงส่งผลให้เดนนิลเคลกในเรื่อง Knife Out เนี่ยสำหรับผมเนี่ยเชื่อมันไม่ฉีกถ้ามีใครจะถามผมว่าโหยพี่เขาเล่นดีจะตายจะเอาฉีกจากไหนถูกต้องครับเขาเล่นดีแล้วจะเอาฉีกจากไหนจะเอาฉีกจากคนอื่นไงครับโอ้โหคนอื่นแม่งฉีกกันยับเลยนะเดนนิลเคลกนี่คือยังเป็นบอนอยู่เลยคุณรู้สึกไงอะนึกภาพทำงานกลุ่มเวลาคุณทำงานกลุ่มสมมติวิชาวิทยาศาสตร์ผลงานของเด็กห้องคิงกับผลงานของเด็กห้องบวยอะบวยสุดของห้องคิงอะยังเก่งกว่าท็อปของห้องบวยถ้าใครเก็ตจะเก็ตว่าผมพูดอะไรอยู่ขยายให้ฟังครับณขณะเนี้ย Knife Out เนี่ยมันเหมือนเรากำลังดูนักแสดงทั้งหมดกำลังทำงานกลุ่มของห้องคิงอยู่อะนี่คือห้องคิงแล้วตอนเนี้ยแดนนี่เครกเนี่ยทำแต้มได้ต่ำสุดในห้องคิงเลยซึ่งมันเก่งกว่าห้องบวยแน่นอนแต่หน้าตอนเนี้ยดูคนอื่นดิโอ้โหเอาจริงๆนะส่วนตัวผมนะผมว่าผมชอบคริสอีแวนสุดเลยเพราะผมรู้สึกไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้จากคริสอีแวนมานานแล้วผมรู้สึกว่าเออมึงก็ไม่ใช่คนดีนี่หว่ากูลืมไปเลยว่ามึงสามารถเป็นอะไรแบบนี้ได้อะเฮ้ยเราติดภาพคริสอีแวนเป็นแบบโอ้โหธรรมะย่อมชนะอธรรมซูเปอร์ฮีโร่พูดโป่งเผงไอ้บ้าเราเห็นแบบนั้นมากี่ปีแล้วอะแล้วอันเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเออคริสอีแวนมันได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างจากที่เราชินตานะครับผมก็รู้สึกว่าดีอย่างโทนี่คอลเลตบอกตรงๆโทนี่คอลเลตเนี่ยหลังจากเฮอริเทอรี่เนี่ยก็เล่นมา 2-3 เรื่องแล้วเหมือนกันอย่างตอนเวเวตบัสชอโทนี่คอลเลตก็เล่นแต่เอาจริงพูดกันตามตรงนะโทนี่คอลเลตเนี่ยตอนเขาเล่นเฮอริเทอรี่เขาเล่นไว้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรแล้วเป็นตัวละครหลักด้วยจริงๆแล้วโทนี่คอลเลตเนี่ยเป็นอีกคนที่ผมติดภาพนะเออผมติดภาพตอนฮิลลี่เฮลลี่พอสมควรหลายๆตัวละครน่ะเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่ขอใช้คำว่าคาแรคเตอร์เด่นเนี่ยเป็นภาพจำของเราอ่ะแต่เราลืมไปเลยนะเออเราลืมภาพจำของแต่ละคนไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าเดนนิลเครกสำหรับผมเนี่ยอยู่ในหนังเรื่องนี้เนี่ยแม่งยากเพราะว่านี่กำลังแบบทำงานร่วมกับห้องคิงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดเลยว่าเท่านี้แม่งยังไม่พอจริงสำหรับเดนนิลเครกนี่คือที่ทำมาถามว่าดีไหมดีแต่ยังดีไม่พอเมื่อเทียบกับคนอื่นๆเข้าใจไหมครับอ่ะอีกหนึ่งอย่างถ้าใครกำลังจะไปดู Knife Out นะครับผมขอพูดหนึ่งอย่างเรื่องชองของหนัง Knife Out เนี่ยเลือกที่จะสตาร์ทตัวเองเป็นชองคลามคอมเมดี้คลามคือสืบสวนสอบสวนคอมเมดี้คือตลกเพราะฉะนั้นหนัง Knife Out เนี่ยจะมาในสไตล์ของหนังสืบสวนสอบสวนและตลกจริงๆทำให้ผมนึกถึงภาพยนตร์ถ้าอย่างภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยก็เชอร์ล็อกโฮมส์แต่เชอร์ล็อกโฮมส์อ่ะมันยังมีความเป็นหนังแอคชั่นแอดเวนเจอร์ผสมหน่อยแล้วคอมเมดี้นี่เหมือนเป็นส่วน
ส่วนประกอบรองที่เจือเข้ามาในเชลโคมเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นคอมเมดี้ในเชลโคมมันไม่ได้โดดเด่นมากพูดถึงไอ้นี่ก็ได้พูดถึงประเด็นของ The Orient Express The Orient Express เป็นสไตล์งี้เหมือนกันเลยสัมภาษณ์คดีฆาตกรรมเกิดในรถไฟสัมภาษณ์แต่ละคนแต่เอาจริงตอน The Orient Express อ่ะผมว่ามีหนึ่งจุดที่ผมชอบขอใช้คำนี้ผมชอบมากกว่า Knife Out คือตอน The Orient Express เนี่ยผมได้เห็นมากกว่าได้ฟังแต่ Knife Out เนี่ยผมได้ฟังมากกว่าได้เห็นเพราะฉะนั้นเอาไม่ถูกจริตกลับมาย้อนครับย้อนกลับมาที่ประเด็นที่ผมพูดถึงเรื่องคอมเมดี้ผมอยากจะบอกว่า Knife Out คุณว่า Sherlock Holmes เนี่ยมันติดกลิ่นคอมเมดี้อยู่แล้วถูกปะมันติดกลิ่นตลกใครที่ดู Sherlock Holmes แล้วจะรู้สึกได้ว่าภาพยนตร์เรื่อง Sherlock Holmes เนี่ยเขาติดกลิ่นตลกอยู่พอสมควรแล้วแต่นั่นน่ะเป็นตลกที่เหมือนเป็นเขาเรียกวัตถุดิบรองเว้ยคุณลองนึกภาพว่าKnife Out เนี่ยความคอมเมดี้นั้นน่ะมันมาเป็นวัตถุดิบหลักเลยมันมาเป็นสไตล์ที่หลักๆเลยคือเป็นคลามคอมเมดี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการใช้ดนตรีบิ้วอัพเยอะจังหวะซูมเข้าหน้าฟึบฟับชึบชับตัวละครทุกตัวไม่อยู่นิ่งต่อไดอะล็อกกันก็จะต้องมีเดนนี่เค้กมากดเปียโนกล้องเพื่อแบบให้ทุกคนแบบเฮ้ยอะไรวะไอ้เชี่ยนี่ใครอ่ะคุณตำรวจเดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อนจะถามขอถามก่อนได้ไหมยกมือเชี่ยนี่ใครอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจั่วคอมเมดี้มาเป็นเขาเรียกสีสันหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้เราจะเห็นเป็นเส้นคลามหนังสืบสอบสวนชัดเจนแต่ตลอดทางมันจะถูกเจือด้วยคอมเมดี้และจังหวะคัทจังหวะบิวอัพที่เป็นคอมเมดี้ชัดเจนมากซึ่งทำไมผมถึงจั่วตรงนี้เพราะผมกำลังจะบอกว่าถ้าใครเป็นคนชอบดูหนังคอมเมดี้ถูกใจเรื่องนี้ได้ไม่ยากแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นหนังสืบสวนสอบสวนอีกเรื่องนึงที่คุณจะได้ยินมากกว่าได้เห็นอ่ะโดยรวมๆทั้งหมดเนี่ยเหตุการณ์มันจริงๆมันสั้นมากแต่เรื่องทั้งหมดอ่ะมันชุลมุนชุลเกด้วยตัวละครที่เขาโยนลงมามีอีกอย่างนึงภาพยนตร์ทำได้ดีคือตัวฆาตกรของเรื่องหนังสืบสวนสอบสวนมันมีคนตายมันก็ต้องมีฆาตกรเพราะว่าณตอนนี้คุณดูเทเลอร์เนี่ยผมไม่ได้สปอยเลยนะแต่คุณดูเทเลอร์อ่ะมันมีนักสืบและมันมีคุณปู่ที่ตายมันก็ต้องมีฆาตกรหนึ่งในฆาตกรก็อยู่ในหนังที่คุณจะได้ไปดูนั่นแหละแต่สิ่งที่ผมจะพูดคือณตอนแรกอ่ะที่ผมดูเทเลอร์ผมคาดเดาไว้เว้ยคือผมคาดเดาจากการพลิกบทบาทคุณยังจำได้ป่ะตอนคุณเห็นตัวเทเลอร์ตัวแรกตอนคุณเห็นใบปิดเนี่ยคุณรู้สึกกับนักแสดงคนไหนมากที่สุดคำว่ารู้สึกคือนักแสดงคนไหนแม่งพลิกบทบาทมากที่สุดเลยสำหรับผมผมขอโจยแค่นี้อันนี้ผมไม่ถือว่าสปอยนะเพราะว่าผมจะมีความรู้สึกว่าผมเห็นฟับแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแม่งพลิกบทบาทหนักอยู่คนเดียวเลยวะแก้ผมป่ะแล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดความสงสัยดิแต่ผมพูดเลยต่อให้คุณคิดว่าใครเป็นฆาตกรนะหนังเรื่องนี้เขาเอาเราอยู่อย่างนึงคือเขาหลอกเราจนสำเร็จเมื่อไหร่ที่คุณรู้ว่าคุณรู้ทันปั๊บมันจะมีบางอย่างมาปิดหน้าคุณแล้วบอกว่าไอ้หนุ่มที่มึงคิดอ่ะมันผิดแล้วแล้วแม่งก็เปิดตาเราแล้วปล่อยให้เราเดินต่อไอ้เหี้ยผิดจริงด้วยพอไปสักพักเริ่มทันอีกแล้วแม่งเอาอะไรมาบังเราอีกแล้วบอกว่าผิดครั้งที่2แล้วนะเพื่อนให้โอกาสแก้ตัวนะเปิดแล้วให้เราเดินต่อผิดจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาทำตรงเนี้ยได้ดีพอสมควรแต่อย่างที่บอกครับ Knife Out อ่ะมันเป็นอาหารที่ผมไม่ถูกปากมันเป็นมื้ออาหารอีกมื้อที่ผมไม่ถูกปากเท่านั้นเองเลยเท่านั้นเลยหลังจากที่ผมไปดูมาแล้วผมเลยเข้าใจเลยว่าทำไมหลายๆสำนักเขาถึงแบบชื่นชอบให้ก้าวให้อะไรกันอ่ะบางคนชื่นชอบถึงขั้นแบบเฮ้ยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ติด1ใน10หนังที่กูชอบที่สุดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่าผมเข้าใจเลยแต่ผมก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าน่าเสียดายที่ผมดันอยู่ฝั่งที่ไม่เคยปลื้มเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่าเรื่องผมขอให้นะว่าชั้นเชิงผมมองว่าดีแต่ไม่ถูกสไตล์ผมเท่านั้นเองเรื่องเทคนิคการถ่ายทำดีเลยดีเลยพอเขาจั่วตัวเองเป็นคอมเมดี้ปั๊บมันจะมีความโอเวอร์ในจังหวะคัตติ้งโอเวอร์ในจังหวะจากโคนอยู่อย่างเช่นแบบคุณลองนึกถึงโคนันน่ะพอจะมีฉากที่บิ้วให้ตัวละครบางตัวดูฉลาดหรือจะไขคดีหรือจะสรุปอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีการดอลลี่เอาซูมอินดอลลี่เอาซูมอินคือแบ็คกราวด์ข้างหลังมันจะเหมือนถอยหลังเว้ยในขณะที่ตัวละครมันจะเข้าข้างหน้าเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้อยู่แล้วไอ้จังหวะจากโคนพวกเนี้ยมันสร้างความรู้สึกที่ว่าฮะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย
เอออีกอย่างนึงผมพูดตรงๆนะผมไม่ค่อยชอบตอนจบของหนังเรื่องนี้ผมมองว่าตอนจบมันเหมือนการแบบเอาตัวละครมายืนกองกันแล้วพูดเหมือนยกตัวอย่างเช่นความรู้สึกผมนะคนที่ความรู้สึกผมนะทุกคนฟังในตอนเช้าวันอังคารนายกอเดินออกจากบ้านด้วยรถสีแดงยางสีดำก่อนออกจากบ้านเขาหยิบกุญแจด้วยมือขวาณขณะนั้นเองมีนางบีเห็นเนี่ยแล้วมันจะพูดอย่างเงี้ยเยอะซึ่งผมไม่ค่อยถูกจริตผมอยากเห็นไปอยากให้เขาแบบพลิกแพลงกับเราด้วยสิ่งที่เห็นมากกว่าสิ่งที่ได้ยินเนี่ยแม้กระทั่งตอนเฉลยเนี่ยนายเอาก็พูดเล่าแล้วจบสรุปเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ผมเฉยๆมากแต่อย่างที่บอกครับเรื่องดีเทคนิคดีนักแสดงโอ้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าหนังเรื่องนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่มันแค่ไม่ถูกจริตกับผมเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ผมขอให้ไว้ที่7คะแนนเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าเขาให้9ให้10กันเลยเหรอมันสนุกขนาดนั้นเลยเหรอหรือรสนิยมเราจะไม่เหมือนกับคนทั่วไปวะ ผมเดินออกมาจากโรงผมงงตัวเองมากอ่ะคือหนังที่ทุกๆคนพร้อมจะชอบมันทุกๆคนพร้อมให้9คะแนนกับมันอ่ะทำไมรู้สึกว่ามันไม่เอนจอยขนาดนั้นเลยวะแต่พอมานั่งคิดทบทวนนั่งวางไมแมปในหัวตัวเองนั่งทบทวนนั่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคมันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมีอันนั้นอันนี้โอเคที่ทุกคนชอบอาจจะเป็นเพราะจุดนี้ด้วยช่องของมันด้วยนักแสดงพลังดาราก็ว่ากันไปใช่ไหมครับด้วยการแสดงที่เด็ดมากต้องบอกว่าการแสดงในเรื่องเด็ดมากนะครับผมมีเดนนิสเครกคนเดียวที่ผมรู้สึกว่าไม่พลิกบทบาทอะไรเลยเท่านั้นเองคนที่เหลือแม่งดีมากและอีกอย่างนึงคือเขาบิวอัพถึงความเป็นคอมเมดี้เนี่ยเขาใช้คำว่าคอมเมดี้ได้คุ้มค่ามากเอางี้แล้วกันแต่ไอ้สไตล์ที่มันไม่เข้ากับผมคือคลามในแบบของ Knife Out เนี่ยมันไม่เข้ากับผมแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองอาเตรียมใจไว้สักหน่อยว่าหนังเรื่องนี้คือคลามคอมเมดี้นะคอมเมดี้จะหนักพอสมควรเลยครับแต่ความเป็นหนังสืบสวนของ Knife Out เนี่ยคุณลองนึกถึงการ์ตูนโคนันก็ได้ที่มีตัวละคร 4-5 ตัวมายืนล้อมกันแล้วคุยหลอกกันด้วยคารมอะครับคุยกันยืนคุยมันไม่น่าเบื่อหรอกเพราะมันเป็นตลกมันจะมีมุกตลกสอดตลอดเวลาเพราะมันเป็นสีหลักเลยที่เขาต้องการจะให้เราเห็นเพราะฉะนั้นไม่น่าเบื่อแต่มันจะเป็นการพูดคุยซะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมตัวแบบนี้ไปก่อนนะครับผมเพื่อจะได้แบบอาจจะไม่ผิดหวังอาจจะตั้งต้นกันได้นะครับผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้มีคนชอบเยอะก็ลองแชร์ความรู้สึกครับว่าเอ้ยชอบจุดไหนอย่างไรอะไรยังไงและมีหนึ่งเรื่องที่ผมโพสต์ใน Facebook แต่ผมไม่อยากบอกในนี้แต่เอาเป็นว่าใครที่มี Facebook ส่วนตัวผมอะจะเห็นหนึ่งเรื่องว่าผมเดินออกจากโรงผมพูดประโยคนึงและทิ้งเครื่องหมายคำถามเอาไว้เดี๋ยวไอ้ประโยคนั้นน่ะนี่ขอพูดสำหรับคนที่เห็นประโยคนั้นนะครับของ Facebook ส่วนตัวผมนะผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเราไปขยี้กันในโคตรสปอยใจเย็นๆอย่าพึ่งสปอยในความรู้สึกเด็ดขาดถึงแม้ว่าคุณจะคันขนาดไหนก็ตามเพราะความรู้สึกหลังดูเนี่ยทำมาให้ทุกคนดูไม่ว่าจะดูหนังแล้วหรือไม่ดูหนังเท่านั้นมันจะต้องไม่สปอยอ่ะความรู้สึกหลังดูโพสได้เลยครับโพสได้เลยชอบฉากไหนอ่ะสำหรับผมนะผมชอบไอ้หยาด้วยความที่ผมเฉยๆหมดเลยไงผมเลยรู้สึกแบบเฉยๆไปซะทั้งหมดผมชอบทุกฉากที่ไม่ใช่นั่งเล่ากันน่ะเอางี้แล้วกันผมรู้สึกพอมันทำให้เห็นปั๊บโอเคกูดูแลสักพักตัดมาก็จะโอเคพูดหลอกกันอีกไอ้นั่นทำไอ้นี่ไม่ดีนะไอ้นี่ไม่ดีเชื่อกูสิไอ้เนี้ยไม่ดีแล้วพอไปจับภาพที่ไอ้เนี้ยก็จะบอกว่าเฮ้ยบ้าผมไม่ดีได้ไงผมไม่ได้โกหกไอ้นั่นต่างหากที่มันไม่ดีแล้วก็โยนกันมาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมชอบทุกครั้งที่มันทำให้เห็นมากกว่าพูดให้ฟังเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับใครชอบซีนไหนมากที่สุดก็ว่ากันและก่อนจากกันไปครับฝากหนึ่งเรื่องก็คือภาพยนตร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังดีหนังชั้นครูปัจญาสัตว์หรือจะเป็นหนังเค้าหนังอาร์ตหนังอะไรก็ตามหรือแม้ว่าจะเป็นแค่ขยะในวงการบันเทิงก็ตามคุณต้องไปดูด้วยตัวเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าหนังเรื่องนั้นน่ะคุยกับคุณหรือเปล่าผมพูดเลย Knife Out เนี่ยสนุกแต่ไม่ได้คุยกับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ